สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วในวันนี้ค่ะแองจี้นะคะจะมาทำเปิดกลุ่มน้ำหอมของตัวแองจี้เองนะคะตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะต้องขอออกตัวก่อนค่ะว่าเท่าที่แองจี้เก็บได้นะคะเท่าที่แองจี้คือเก็บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้นะคะเพราะว่าแองจี้เชื่อว่าต้องมีคนคล้ายกับแองจี้บ้างแหละก็คือว่าใช้น้ำหอมไปแล้วนะคะบางอันก็เราก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้นึกว่าวันนึงเราจะมาทำวิดีโอหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ทิ้งนะหรือบางทีก็ยังไงอ่ะคือเราทิ้งแล้วเราก็ซื้อใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องขอออกตัวอีกว่าไม่ได้เป็นคนมีน้ำหอมเยอะนะคะก็จะซื้อซ้ำๆเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเงินซื้อน้ำหอมราคาหลักพันนะคะเยอะมากมายอะไรขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะก็จะมีเท่าประมาณนี้นี่นะคะก็น่าจะเห็นคร่าวๆแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะมาดูตัวแรกเลยนะคะต้องเท้าความไปก่อนเลยว่าตอนแรกที่แองจี้เนี่ยเริ่มจะเก็บเงินได้หาเงินเองนะคะก็จะมีน้ำหอมแบรนด์หนึ่งนะคะที่แองจี้ยอมซื้อเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเคยทดลองซื้อไอ้ที่เป็นแบบของก๊อฟอ่ะแล้วมันหอมตลกดีเนาะคนเราเริ่มจากซื้อของก๊อฟก่อนแล้วก็มาซื้อของจริงนะคะก็มันหอมมากเลยนะคะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วก็มาซื้อของแบรนด์นี้นั่นก็คือแบรนด์ของ Paris Hilton นะคะขวดข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าก็จะเหลืออยู่นิดนึงนะคะก็แต่ว่าไอ้แบรนด์ Paris Hilton ตั้งแต่ที่แองจี้เริ่มต้นใช้เนี่ยจะไม่ใช่ส่งนี้Paris Hilton เนี่ยหลักๆเลยที่จะเห็นเนี่ยก็คือจะมีไอ้เป็นขวดสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเพื่อนๆเล่นน้ำหอมกันหรือว่าเคยเห็นบ้างเนาะก็จะเป็นขวดสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ข้างในเป็นสีชมพูอันนั้นน่ะแองจี้จะเป็นอันที่แองจี้ใช้อันแรกก็จะหอมมากเลยนะคะคือเป็นกลิ่นฟรุตตี้อะไรประมาณเนี้ยอันนั้นแองจี้ก็ชอบมากแต่ว่าเมื่อประมาณปี2555แองจี้ก็เหมือนกับว่าฟังเพื่อนมาแล้วเคยมีมาเพื่อนแบบว่าพูดกล่อมเราแล้วก็เราก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบน้ำหอมแบรนด์นี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็เอามาให้แองจี้ดมนะคะก็จะเป็น Paris Hilton รุ่นนี้กล่องลายๆแบบนี้นะคะที่ชอบเนี่ยก็คือว่าตอนนั้นน่ะน้ำหอมเนี่ยคืออะไรที่ออกมาแล้วมันบอกว่าผสมฟีโรโมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็จะโด่งดังเป็นพิเศษและไอ้รุ่นเนี้ยแองจี้ก็ไม่รู้ว่ามันผสมฟีโรโมนไหมแต่เพื่อนแองจี้บอกว่ามันมีส่วนผสมของฟีโรโมนนะก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงจนถึงทุกวันนี้นะความรู้น้อยมาก มีแต่ความเชื่อและความศรัทธาเท่านั้นนะคะก็ไปค้นดูใน Google ไม่ใช่ใน Google สิในพันทิปในอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันผสมฟีโรโมนอะไรเงี้ยเราก็เลยบ้าซื้อมาแล้วมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่ปีนั้นน่ะแองจี้ใช้น้ำหอมรุ่นเนี้ยแล้วงานมันเยอะก็คือต้องขอบอกอีกนะคะว่าคือตอนนั้นแองจี้ทำงานเกี่ยวกับพวกอีเวนต์นะเนาะพวกพิตตี้ MC อะไรเงี้ยกระดาษปะที่จะพูดอยู่เหมือนกันเพราะสภาพตอนนี้มันไม่ให้นะคะก็ปีนั้นงานมันก็เยอะแล้วคู่ก็มาชอบเยอะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอนุภาคของน้ำหอมรุ่นนี้หรือเปล่าแต่ก็ใช้น้ำหอมรุ่นเนี้ยมาจนแบบอีก 2-3 ปีเลยอะจนกว่าแบบเราจะเบื่อมันอะนานมากคือใช้หลายขวดมากและนี่ก็คือขวดสุดท้ายนะคะที่มีอยู่ก็เหลือแค่นี้นะตัวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็น Eau de Parfum นะเดี๋ยวดูกันนะคะใช่เป็น Eau de Parfum นะคะก็อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะคะก็คือ Eau de Parfum เนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่เขาเขียน EDP แล้วก็เขียน Eau de Parfum เนี่ยนะคะก็จะเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างจะมีหัวน้ำหอมเนี่ยเยอะความติดทนก็จะค่อนข้างนานนะคะก็บอกว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเลยเนาะส่วน Eau de Toilette นะคะมันก็จะแบบความน้ำหอมก็จะน้อยลงมาความติดทนก็จะรองลงมาแบบว่าคร่าวๆเนาะแล้วก็จะมี Eau de Cologne อันนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้กันว่าถ้าเป็นแบบโคโลนเงี้ยแอลกอฮอล์ก็จะเยอะเนาะก็ความติด
คนเนี่ยก็จะเจือจางลงมาก็อาจจะแบบอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะก็เวลาไปเลือกซื้อน้ำหอมก็ดูถ้าใครอยากติดทนนานก็เลือกเลย Eau de Parfum นะใครเติมบ่อยๆก็โคโลนก็ได้ Eau de Toilette ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็รุ่นนี้ค่ะก็หอมกลิ่นหอมนะวันนั้นนะเองที่แบบรู้สึกว่ามันหอมแบบ หอมแบบเป็นเองที่มากอะหอมแบบหอมหวานนะวันนั้นนะคะหอมหวานแล้วก็ไม่หวานจนเลี่ยนจนเกินไปมีความแบบยังไม่ได้หวานแบบจัดจ้านนะมีความเป็นผู้ดีละมุนนิดนึงอะคือส่วนตัวแองจี้จะไม่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่ามันเป็นฟลอรัลเป็นดอกไม้เป็นอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าไม่มีความรู้แต่เป็นความรู้สึกอะคือมันหวานแต่ไม่หวานจนแบบเลี่ยนปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่นะวันนี้มาดมนะคือวันเวลาผ่านไปเราก็อาจจะไม่ได้ชอบแบบเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันถ้าฉีดกลิ่นนี้หนักๆ ก็อาจจะปวดหัวได้อะไรอย่างเงี้ยณวันนี้นะคะณวันนั้นแองจี้ชอบมากฉีดหนักมากฉีดทั้งวันนะก็เป็นพาริสฮิลตันราคาน่าจะอยู่ประมาณตอนนั้นซื้อที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอะค่ะจะอยู่ประมาณ2,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้แหละก็ไซส์นี้ก็จะเป็นกี่ ml อะ100 ml นะคะก็คุ้มอยู่ในราคาเนี้ยณวันนั้นนะคะจริงๆก็รู้สึกว่ามันคุ้มอยู่ก็ถ้าใครรู้สึกเคยชอบกลิ่นนี้เหมือนกันก็ช่วยคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะก็เป็นกลิ่นอันนี้แองจี้ไม่ได้ซื้อเองหรอกอันนี้ก็ตอนนั้นแองจี้มีแฟนเก็บนานมากเลยตอนนั้นแองจี้มีแฟนแล้วแฟนไปเที่ยวอิตาลีแฟนเก่าแล้วนะเขาก็ซื้อมาให้อันนี้เป็นดีเซลฟูเอลฟอร์ไลฟ์ไม่รู้สะกดอ่านถูกหรือเปล่านะคะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ฟูเอลฟอร์ไลฟ์Unlimited นะคะจากดีเซลนะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะแต่เราก็ชอบมากแล้วเราก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะอะไรความแบบเฮ้ยสวยงามอะมันแบบมันดูเลอค่ายังไงไม่รู้อะจริงๆก็ชอบมากนะคะชอบขวดของมันแล้วก็คือตอนนั้นอะเขาจะไปอิตาลีนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าเอาดีเซลสิก็ให้เราไปดมว่าเป็นกลิ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ถึงไปแล้วก็ไปซื้อที่นู่นมาคือนึกออกไหมให้เราไปดมไว้ก่อนแล้วเราก็มารายงานเขาว่ากลิ่นเนี้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบของฟรีก็ได้หมดแหละก็ไม่กล้าฉีดเลยมันน้อยเหลือน้อยมากดูสิหยดเดียวมั้งดูเดี๋ยวแค่หยดเดียวอะเห็นไหมในนี้ขวดแอนเนี่ยกิ้งเนี่ยนะกลิ่นมันก็ค่อนข้างจะฉุนๆนิดนึงแบบมีความฉุนนิดนึงนะคะแต่ก็หอมอยู่มันจะมีความแบบไม่ได้ดูเป็นผู้หญิงจ๋าขวดเนี้ยมีความเป็นแบบผู้ชายก็ฉีดได้อะเรารู้สึกนะแต่ขวดเนี้ยพอเรามาใช้กับณวันนึงเราเลิกกับคนนั้นแล้วนะคะแต่เราเก็บขวดน้ำหอมไว้อยู่นะก็เราก็มีแฟนใหม่แล้วเราก็มาเชียงใหม่มาหาแฟนคนปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฉีดโพน้ำหอมมาขวดเดียวอะแล้วแม่แฟนแบบเขารู้สึกไม่สบายอะเขาฉุนเขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยไม่เหมาะกับการแบบมาพบผู้ใหญ่มันมีความที่แบบฉุนไปอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวขอดมอีกทีนะคะคือจริงๆมันมีความละมุนแล้วมีความคล้ายน้ำหอมผู้ชายแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้นะคะแต่ณวันนี้ไอจีก็ไม่ได้ชอบกลิ่นของมันนะนั่นแหละแต่ว่าชอบดีไซน์ชอบแพ็คเกจชอบทุกอย่างความหรูหราอุ้ยแต่ละก็ความหรูหราของมันนี่แหละชอบเก็บไว้อย่างดีเน่ามากเก่ามากแต่เก็บไว้ขวดที่3นะคะก็จะเป็นอันนี้ขอไปได้เขาปิดกันยังไงเนี่ยเป็นCK นะคะ Eternity ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมอันนี้ก็เหลือน้อยเหลือแค่หยดกระติ้งเดียวมั้งแต่อันนี้จริงๆชอบมากอะ
คอันนี้แองจี้ชอบมากคือนี่กล้าฉีดเลยเนี่ยคือมันเป็นกลิ่นที่แบบหวานหวานละมุนอะเออหวานหวานละมุนมีความเป็นแป้งมีความหวานและมีความสดชื่นแองจี้ชอบอันนี้มากเลยอะมันเป็นน้ำหอมที่แองจี้รู้สึกว่าหอมมากถ้ามีเงินซื้ออีกก็จะซื้อออันเนี้ยมันรู้สึกแบบมีความละมุนมีความผู้ดีมีความหวานมีความสดชื่นในขวดเดียวเป็นน้ำหอมที่ควรค่ากับการลงทุนมากเลยสำหรับแองจี้นะตอนนั้นแองจี้ซื้อมาประมาณ 2,200 หรือเปล่าอันนี้เป็น100 ml นะคะ 2,200 ตอนนั้นซื้อที่สตาร์ดัสไปออกบูธที่ซีคอนแล้วเราไปเป็น MC ในงานเกี่ยวกับบิวตี้อะไรพวกนี้พอดีอ่ะแล้วเราก็ดมกลิ่นเนี้ยแล้วเราชอบมากเรารู้สึกว่าถ้าใครชอบน้ำหอมกลิ่นแบบหวานแต่ไม่จัดจ้านมีความเป็นผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยลองไปดม CK Eternity ดูนะคะออกเสียงไม่ถูกนะยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะ Eternity นะชอบมากน่าลงทุนต่อมาค่ะก็เป็นน้ำหอมราคาหลักพันที่แองจี้ยังเหลือเก็บไว้อีกอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Britney Spears ทำไมเหลืออันแค่นี้จริงๆแล้วมันรุ่นนี้มันจะเป็นแบบกลมๆคือของ Britney Spears Fantasy นะคะรุ่นนี้ชื่อ Fantasy คือรุ่นนี้เขาจะทำแบบมีอันครึ่งวงกลมอีกอันนึงเป็นสีไอ้ม่วงๆน้ำเงินน่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันสีชมพูจะสีน้ำเงินนะจะเป็นมิดไนท์อันนี้จะเป็นอันกลางวันนะคะก็น้ำหอมของบิ๊กนี่เนี่ยหมดละมันก็จะเหมือนขนมอะสำหรับแองจี้อะเหมือนแบบมีความที่แบบว่าเฮ้ยดมไปครั้งแรกรู้สึกแบบว่าเฮ้ยน่ากินอะถ้าแบบเป็นผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าฉันอยากแบบโดนกินใช่สิฉันอยากดูเป็นผู้หญิงน่ากินอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันเนี้ยก็เหมาะแต่ณวันที่แองจี้ซื้ออะแองจี้ชอบมากนะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปแองจี้รู้สึกว่ามันปวดหัวไม่รู้คนอื่นเป็นแบบแองจี้หรือเปล่าแต่แองจี้เป็นแบบนั้นนะณวันเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกปวดหัวแต่ณวันที่เราซื้อเราชอบมากนะต่อมาค่ะก็เป็นน้ำหอมอีกอันนึงที่ราคาไม่แพงประมาณ 5-600 มั้งราคาย่อมเยาวนะคะก็คือแบรนด์ Oriental Princess นะคะเฮ้ยเขาทำน้ำหอมออกมาดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นชื่อรุ่นว่า Joyful จะบอกว่าอะไรรู้ไหมกลิ่นมันเหมือน Britney เมื่อกี้เลยอะเฮ้ยไม่ได้ส่งเสริมว่าแบบว่าจะบอกว่ามันทดแทนกันได้อะไรอย่างนี้นะแต่จี้คิดว่าถ้าใครชอบน้ำหอมบิ๊กนี่อ่ะแล้วมีงบประมาณแค่500-600อ่ะเฮ้ย Oriental Princess Joyful เป็นคำตอบที่แบบช่วยคุณได้กลิ่นมันเหมือนขนมมีความน่ากินตะมุตะมิ้งเนี่ยเหมือนขนมตอนแรกมันจะเป็นแบบเหมือนแอลกอฮอล์ขึ้นมาฉีดไปปุ๊บทุกน้ำหอมอะที่ว่ามันจะเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาก่อนแล้วก็รอไปสักพักเนี่ยกลิ่นมันจะเหมือนเลยเหมือนของบิ๊กนี่เลยมีความแบบเหมือนขนมหวานมีความหวานเลยอะหวานฉีดเยอะไม่ได้สำหรับแองจี้นะปวดหัวละคือแองจี้ปวดหัวคนเดียวไม่พอไงคือแฟนแองจี้อะเวลาได้กลิ่นหอมหวานหน้าแฟนคนปัจจุบันนะได้กลิ่นหอมหวานมากๆบางทีอ่ะเขาไปอ้วกเลยอย่างเงี้ยมันทำให้แบบชีวิตคู่ไม่ดีอ่ะมันก็เลยต้องใช้น้ำหอมที่ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปแต่ดูดีไซน์ของเขาดูมีห้อยๆแบบนี้ด้วยจริงๆว่ายุคสมัยเนี้ยคนจะใช้น้ำหอมราคาประมาณขนาดเนี้ยมันไม่เดือดร้อนดีอ่ะต่อมานะคะมาที่ของฝากกันบ้างอันนี้เป็น Essential Garden นะคะEssential แสงมันก็เป็นอันนี้เป็นน้ำหอมของแบรนด์เยอรมันขวดมันจะเป็นแบบนี้ คือรู้
ู้สึกว่าไอ essential อะไรเนี่ยมันเป็นน้ำหอมที่แบบว่าที่เยอรมันเขาทำอะค่ะทำพวกเหมือนเป็นเกี่ยวกับ beauty เป็นเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบในราคาไม่แพงอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็น eau de parfum นะหอมติดทนนานอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรามันเหมือนโคโลนความหอมของมันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนแบบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย มีความดอกไม้ทุ่งดอกไม้แต่ไม่ค่อยชอบแต่มันเป็นของฝากที่ญาติของแฟนเขาส่งมานะคะก็ใช้ไปดีกว่าตัวเหม็นนะ อันนี้ก็แต่ถือว่าดีไหมก็ดีค่ะมันฟรีชอบ นะต่อมาค่ะอันนี้แองจี้ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรอ่ะเป็นน้ำหอมผู้ชายซึ่งกลิ่นมันผู้ชายเหมือนผู้ชายฉีดแอคส์อะนึกออกใช่ไหมแบบเราผู้ชายเดินมาแล้วฉีดกลิ่นเนี้ยมันก็แบบมันก็อาจจะสะอาดกว่ากลิ่นตัวแน่นอนอะแต่แบบว่ามันก็จะไอจีก็ไม่ได้ชอบแต่ก็ดีกว่าตัวเหม็นแต่เขาก็บอกว่าอันนี้เป็น eau de toilette ความหอมก็จะลดหลั่นลงมานะคะต่อมาเป็นน้ำหอมที่เองที่ใช้ณปัจจุบันนี้แล้วตื่นเต้นกับมันมากๆเลยนั่นก็คือชิงอะไรเอ่ย Q-Press กล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะคะใครไม่รู้จักคิวเพสรุ่นนี้ก็คือนึกไม่ออกให้คิวเพสใหม่ดาวิกาจัสมินเนี่ยI'm just me นั่นแหละซึ่งอันเนี้ยตอนแรกอะไอจีไม่ได้บอกว่าจะซื้อใช้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ดูบล็อกเกอร์รีวิวลงวิวแบบดูเยอะอะแล้วก็ทีเนี้ยมันมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยบอกว่าไอเจ้าเนี่ยคิวเพสรุ่นเนี้ย I'm just me เนี่ยมันคล้ายกับบูการี่สีม่วงเฮ้ยแล้วตอนที่ตอนแองจี้สาวๆแองจี้เคยใช้บูการี่สีม่วงซึ่งไปซื้อจากสนามบินตอนกลับจากสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นแบบอันเล็กๆเงี้ยค่ะและมีหลายๆแบรนด์เงี้ยเล็กๆซื้อสักพันกว่าเป็นน้ำหอมขวดทดลองอ่ะนะเฮ้ยเราเคยใช้แล้วเราก็จำกลิ่นมันได้เงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวแต่มันก็มีความคล้ายคลึงแล้วแองจี้ชอบกลิ่นของมันตรงที่ว่ามันสะอาดและมันสดชื่นและมันหวานมีความสะอาดมีความหวานมีความสดชื่นน่ะซึ่งชอบมากแล้วทุกวันนี้ก็คือใช้ตัวนี้คือเริ่มเนี่ยไปซื้อเป็นตัวนี้มาก่อน มันจะมีขายในเซเว่นนะคะเป็นอันเท่านี้49 บาทในเซเว่นเราชอบมากแล้วก็เลยลงทุนไปซื้อของจริงซื้อของจริงไม่ใช่ของจริงสิมันก็คือของจริงอยู่แล้วคือไปซื้อขวดใหญ่มาซึ่งมันราคาจะอยู่ที่ประมาณ300 กว่าบาท400อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะได้เป็น60 มล.นะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็น eau de toilette นะก็ความหอมก็จะน้อยกว่า Odor Perfume ก็คือสัก6ชั่วโมงแล้วก็เติมเนี่ยจริงๆว่ากำลังพอดีนะรุ่นเนี้ยหอมมากแบบชอบมากเลยอ่ะแล้วราคามันไม่เกินเอื้อมเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมากนะคะก็อันนี้แหละถ้าวัยรุ่นหรืออะไรจะใช้นะคะก็แนะนำแต่เราไม่ได้สปอนเซอร์เขานะแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็ไปซื้อพร้อมกับไอตัว I'm Just Me นั่นแหละนะแล้วเราก็เฮ้ยกลิ่นนี้คือตอนนี้คิวเพสอะที่จี้รู้สึกแบบประทับใจมากเลยเขาทำน้ำหอมทำโคโลนทำอะไรอย่างเงี้ยออกมาดีมากๆเลยอะคือเราชอบไอ้เจ้าเนี่ยจูเลียตอินพาราไดซ์ถ้าใครนึกไม่ออกก็คือไอ้น้ำหอมคิวเพสที่มียาย่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งจะมี3ตัวมั้งที่ยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์แต่ไอ้ตัวที่หอมแล้วเราชอบเนี่ยก็คือจูเลียตอินพาราไดซ์นะคะก็ขวดจริงๆของมันเนี่ยที่เป็นขวดแก้วเนี่ยคือกลิ่นอะหอมแล้วเราจะบอกว่าหอมอะไรรู้ไหม
หอมเหมือนจาดอจาดอน้ำหอมของดีออร์อันนี้จริงๆเพราะว่าตอนแองจี้เรียนอยู่แองจี้ก็ชอบน้ำหอมจาดอมากแต่ไม่มีปัญญาซื้อนะก็เลยมันติดอยู่ในจมูกแล้วก็ฝังอยู่ในความทรงจำนะคะแล้วก็มาดมกลิ่นนี้แล้วแบบตกใจเลยอะเฮ้ยเขาทำน้ำหอมออกมาได้เหมือนราคาประมาณน้ำหอม 6,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่อันเนี้ยเราก็ซื้อแบบโคโลนมาเพราะว่าพอซื้อ2อันแล้วมันตกประมาณไม่เกิน500ถ้าซื้อ2อันถ้าเป็นขวดแบบอย่างเงี้ยเหมือนกันเราก็จะแบบเสียตังค์600-700งกมานะคะงกพูดง่ายๆเลยอันนี้ซื้อ99บาทเองอะเป็นโคโลนเติมบ่อยนิดนึงไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออกลิ่นเหมือนจาดอกลิ่นผู้ดีมีความหอมหวานแล้วก็มีความเป็นทุ่งดอกไม้นะคะชอบมากเลยถูกใจมากเลยก็น้ำหอมที่จีชอบนะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้จริงๆก็ชอบมากกว่านี้แต่ไม่มีเงินนะก็วันนี้ก็น้ำหอมทั้งหมดก็หมดแล้วนะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆถ้าชอบนะคะก็ช่วยกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะความต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าเรื่องน้ำหอมเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลและที่แองจี้สื่อสารออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบศัพท์ทางวิชาการอะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้มีความรู้ตรงจุดนั้นแต่จะบอกเป็นความรู้สึกเฉยๆว่าแองจี้รู้สึกยังไงกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะก็คือบอกได้ประมาณเท่านั้นนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะยังไงคลิปนี้จี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ